Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไอติมลุยงานแรกช่วยวิโรจน์ฟังปัญหาชาวบ้านเน้นกระจายอำนาจจริงนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์หนึ่งพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนฤทัศน์ศรีบุญเรืองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เบอร์ห้าเขตวังทองหลางพรรคก้าวไกลลงพื้นที่พบประชาชนชุมชนจันทราสุขเขตวังทองหลางโดยมีนายภริศวัชระสินธุผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคก้าวไกลร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชนจันทราสุขซอยลาดพร้าว87เขตวังทองหลางพร้อมสาธิตนโยบายงบที่เลือกเองได้ให้ประชาชนเลือกว่าอยากนำงบประมาณไปแก้ปัญหาด้านไหนโดยนายวิโรจน์กล่าวว่าที่ผ่านมา8ปีประชาชนที่อยู่ในชุมชนนอกชุมชนต้องการสิ่งใดก็จะไปเรียกร้องจากสำนักงานเขตแต่เขตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดงบที่เคยกระจุกที่สำนักงานเขตหากงบนี้จะใช้งานได้จริงต้องมีการกระจายงบ 4,000 ล้านกระจายลงยัง 2,000 ชุมชนเพื่อให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้มีงบประมาณสำรองไว้สำหรับดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยด้านนายภริศกล่าวว่าเราต้องการเน้นไปที่นโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งเสริมการกระจายอำนาจมาสู่ประชาชนเพื่อสร้างรากฐานประชาธิปไตยให้แข็งแรงโดยเรามุ่งเน้นการกระจายงบประมาณให้ชุมชนซึ่งพรรคก้าวไกลเรามองว่าเทคโนโลยีหลายอย่างสามารถทำให้เกิดการกระจายอำนาจและนำไปสู่การกำหนดงบประมาณและผลักดันให้เป็นนโยบายได้ประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่ประชาชนกำหนดงบประมาณของตนเองคือสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแท้จริงประเด็นต่อมาเรื่องความโปร่งใสเมื่อเรากระจายงบประมาณให้ประชาชนได้กำหนดเองทำให้เกิดความโปร่งใสประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเด็นสุดท้ายคือประชาธิปไตยที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ในชุมชนเป็นต้นแบบที่เราจะผลักดันไปสู่การเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนายภริศกล่าวด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการรับฟังปัญหาประชาชนในชุมชนจันทราสุขเสนอโครงการที่อยากแก้ปัญหาถึง10ด้านอาทิการสร้างหลังคาคลุมลานชุมชนการสร้างงานให้ผู้สูงอายุการปรับปรุงทางเข้าออกการปรับปรุงเสียงตามสายและอื่นๆทั้งนี้จากการให้ประชาชนติดสติ๊กเกอร์โหวตพบว่าสิ่งที่ประชาชนในชุมชนจันทราสุขต้องการมากที่สุด4อันดับแรกคือ1การทำหลังคาลานชุมชนให้ชาวบ้านใช้เป็นลานชุมชน2การติดเครื่องปรับอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมเข้าออก4การทำโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ